ติ๊กนะคะในคลิปนี้อยากจะขอพูดเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับสาวๆมากเลยนะคะนั่นก็คือลดน้ำหนักยังไงก็ไม่ผอมสักทีนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยติ๊กเจอมาเยอะมากจากคอมเมนต์ต่างๆนะคะก็มาบอกว่าพี่คะหนูคุมอาหารก็แล้วออกกำลังกายก็แล้วก็ไม่สามารถลดน้ำหนักได้สักทีถามยังไงดีก่อนอื่นเลยเราต้องมาเข้าใจก่อนนะคะว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักนะคะวันนี้ติ๊กก็มี8หัวข้อปัจจัยในการลดน้ำหนักมันมีเยอะมากๆนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะมาอธิบายให้เราเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นเหตุผลข้อที่1นะคะวางแผนการกินไม่ดีใครเป็นบ้างเฮ้ยไม่รู้ว่าจะกินยังไงจะทำสูตรไหนคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีสูตรตายตัวเลยค่ะมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นสูตรนี้เป๊ะๆคุณเอาไปทำลดได้แน่นอนหรือว่าเหตุคนอื่นที่แบบเฮ้ยใช้สูตรนี้แล้วเขาประสบความสำเร็จพอเราเอามาลองใช้ปุ๊บปรากฏว่าไม่ได้ไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ไม่เข้ากับวิถีชีวิตเราทำไปสักพักก็น้อยทำไปสักพักก็เลิกทำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะติ๊กแนะนำเลยว่าถ้าอยากจะลดน้ำหนักนะคะเราต้องมีการวางแผนการกินแล้วให้มันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราคืออย่างตัวติ๊กเองอะติ๊กไม่ได้ทำโปรแกรมแบบ IF low carb หรืออะไรที่คนอื่นทำแล้วสำเร็จนะคะในส่วนตัวเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะกำหนดกะเกณฑ์เมนูอาหารได้เพราะเราใช้ชีวิตแบบเร่งรีบทำงานหนักมานั่งคำนวณเมนูอาหารอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรกันแล้วชีวิตนี้นั่นแหละค่ะเราก็เลยใช้วิธีการแบบเลือกเอาเมนูไหนที่เราสามารถเลือกได้หรือว่าอะไรที่เราสามารถจัดสรรได้กินได้ก็จะใช้วิธีนั้นมากกว่าอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยมื้อเย็นต้องมีปาร์ตี้หรือว่าไปมีตติ้งนะคะหรือว่าไปกินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยติ๊กก็จะใช้วิธีการโอเคมื้อเย็นฉันมีนัดมื้อกลางวันมื้อเช้าเงี้ยเราก็ลดปริมาณอาหารลงเพื่อให้แคลมันเนี่ยบาลานซ์กันว่าไปหนักมื้อเย็นเอาก็สามารถทำได้นะคะสามารถจัดสรรให้เข้ากับวิถีชีวิตของเราไลฟ์สไตล์ของเรานั่นเองโอเคหัวข้อที่2นะคะไม่บันทึกเมนูอาหารอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีหลายๆคนก็แบบเฮ้ยไม่รู้ว่าวันนี้เรากินอะไรไปบ้างไม่รู้ว่ามันกี่แคลไปแล้วหรือว่ามันเกินหรือว่ามันยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมเมนูอาหารได้หลายๆคนบอกเว้ยพี่คะให้ตายเถอะหนูแบบทำงานเร่งมากยุ่งยุ่งมากจะให้มานั่งลิสต์เมนูอาหารมานั่งเขียนอย่างเงี้ยก็คงจะไม่สะดวกติ๊กแนะนำทริคง่ายๆนะคะใช้วิธีการถ่ายรูปเอาถ้าวันนี้สมมติตื่นเช้ามาเรากินอะไรบ้างเราถ่ายรูปไว้เลยถ่ายไว้ไม่ต้องสนใจถ่ายไปก่อนใน1วันแรกตอนเย็นเรามานั่งรีเช็คดูนะคะว่าวันนี้เรากินอะไรไปบ้างเราก็จะเห็นเป็นภาพมากขึ้นเห็นเป็นภาพรวมมากขึ้นพอเรารู้แบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเราลองดูซิว่าเมนูไหนที่เราสามารถลดได้ที่เราสามารถเปลี่ยนให้มันดูสุขภาพดีขึ้นได้ดูแบบมีประโยชน์ขึ้นได้อย่างนี้มันก็จะช่วยให้เราเห็นภาพว่าปกติเรากินแบบนี้แล้วลองเปลี่ยนอันนี้ดูในมื้อนี้ช่วยได้เยอะมากคือไม่ยุ่งยากเลยนะคะลองเอาเทคนิคไปลองใช้ดูแล้วกันนะคะหัวข้อที่3ติ๊กว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยอ่ะก็คือไม่มีความอดทนมากพอคือหลายๆคนแบบทำไปได้สักพักแล้วเนี่ยเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันท้อมันเหนื่อยมันทำไม่ได้เอาจริงๆแล้วนะคะการที่น้ำหนักเรามันจะขึ้นมันจะลงเนี่ยมันอยู่ที่สมดุลพลังงานที่เรากินเข้าไปกินไปมากกว่าใช้ออกไปก็สะสมกินไปน้อยกว่าเผาผลาญมันก็ไม่สะสมในร่างกายมันก็เบิร์นมันก็ลดน้ำหนักได้แต่ถ้ากินแบบสมดุลก้ากินเท่ากับเบิร์นออกไปมันก็ทำน้ำหนักคงที่อันนี้เป็นเบสิกมากใครที่แบบยังไม่เข้าใจจุดนี้นะคะมันง่ายมากในการลดน้ำหนักแต่ติ๊กก็เข้าใจนะเวลาที่เราเอาไปปฏิบัติจริงๆอ่ะก็รู้แหละว่ามันเป็นแบบนี้แต่ว่าใจเรามันก็เครียดอ่ะมันก็ไม่ลงสักทีเพราะฉะนั้นนะคะติ๊กขอให้อดทนคือเราสะสมไขมันในร่างกายมากี่ปีแล้วคุณนึกภาพคือน้ำหนักอยู่ประมาณนี้มาโดยตลอดวิธีการกินใช้ชีวิตก็ชินกับแบบนี้วันหนึ่งคุณจะมาลดใน1เดือน3เดือนมันก็ต้องใช้เวลาในการเผาผลาญออกก็พอกับที่คุณกินเข้าไปโดยปกติแล้วนะคะใน1เดือนเนี่ยมันจะลดประมาณ 1-2 กิโลแต่คุณบอกคุยแค่นี้ยังเหรอเหนื่อยแทบตายไม่น้อยนะคะบวกกับสุขภาพที่เราดูดีขึ้นนะไม่ใช่แค่เรื่องของลดน้ำหนักอย่าไปโฟกัสแค่เรื่องเดียวเอาเรื่องสุขภาพเราดีขึ้นด้วยทำให้มันยั่งยืนแล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนาะโอเคสู้ๆนะคะมาดูหัวข้อที่4เนาะหัวข้อที่4ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของทำแบบสุดๆไปเลยกับไม่ทำเลยดีกว่ามันจะมีคนอยู่2ประเภทจะเล่าให้ฟังคือมันจะมีคนที่แบบหุยทำสุดๆไปเลยก็แบบอุ้ยตั้งเป้าไว้เลยใน1เดือนนี้กินอาหารคลีนเธอยังไม่ยุ่งกับฉันจะลดน้ำหนักเช้าวันแรกตื่นเช้ามาสลัดผักเลยจ้านู่นนี่นั่นเ
่งมากไปออกกำลังกายวางโปรแกรมทุกสิ่งทุกอย่างพอผ่านไป1เดือนปุ๊บเฮ้ยน้ำหนักลงเร็วดีใจจ้าให้รางวัลตัวเองเลยกลายเป็นว่าแบบกลับมากินโยโย่หนักกว่าเดิมนะคะอันนี้คือทำแบบสุดโต่งไปเลยสุดๆไปเลยไม่สามารถทำได้ในระยะยาวพอเราโยโย่กลับมาปุ๊บระบบร่างกายมันลวนนะจ๊ะระบบเผาผลาญอะไรต่างๆนานาคือมันทำงานไม่เต็มที่แล้วพอเรามาลดน้ำหนักอีกปุ๊บมันก็จะยากอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่หลายๆคนลดน้ำหนักไม่ลงลดยากเนี่ยแสดงว่าระบบเผาผลาญเราอะมันไม่ดีแล้วเราทำให้ระบบภายในมันเสียพอเรากินน้อยลงการเผาผลาญเราก็น้อยลงไปด้วยแต่พอวันไหนที่เรากลับมากินเยอะขึ้นระบบเผาผลาญมันยังไม่ขึ้นตามเนี่ยมันก็เสียสมดุลกันนะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลดยากนั่นเองมาดูแบบที่สองนะคะแบบที่สองก็คือแบบที่ไม่ทำเลยดีกว่าจะมีคนที่แบบเป็นประเภทนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมันต้องทำนู่นทำนี่คิดไปต่างๆนานาแล้วก็แบบเออฉันไม่ทำดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดถ้าเจอคำนี้ปุ๊บนะหัวข้อนี้ชัดเจนมากคือจะเป็นประเภทนี้เลยก็ลองรีเช็คตัวเองดูนะคะจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องแบบไปสุดหรือว่าไม่เอาเลยนะคะจริงๆมันอยู่สายกลางได้ค่อยๆปรับเปลี่ยนวันไหนได้ก็โอเควันไหนไม่ได้ก็ค่อยซ่อมค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเนาะมาถึงหัวข้อที่5นะคะหัวข้อที่5นั่นก็คือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งหลายๆคนจะบอกว่าการนอนเป็นเรื่องที่สำคัญเอาจริงๆมันสำคัญในทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่การลดน้ำหนักมันหมายถึงสุขภาพการใช้ชีวิตของเราด้วยสังเกตว่าวันไหนที่เรานอนไม่พอนอนน้อยเนี่ยร่างกายเราก็จะไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าทำงานไม่เต็มที่นั่นแหละเนี่ยคือปัจจัยหนึ่งนะคะแล้วบางทีในช่วงที่เราลดน้ำหนักการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็ทำให้เราแบบหิวง่ายขึ้นร่างกายต้องการสารอาหารต้องการฟื้นฟูระบบภายในอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เรานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้ฟื้นฟูได้พักผ่อนได้ซ่อมแซมแต่เราไม่ได้มีเวลานั้นให้เขามันก็ทำให้เขาทำงานได้แบบไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ร่างกายของเราดูแบบเพลียดูเหนื่อยอย่าว่าแต่ออกกำลังกายเลยแค่ใช้ชีวิตก็จะกลายเป็นคนเฉยแบบไปโน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือหัวข้อที่สำคัญนะคะนอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงพยายามพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าถ้าคลายแบบเฮ้ยนอนน้อยจริงๆก็หาเวลางีบหลับสักครึ่งชั่วโมงก็ได้งีบไปก็สามารถทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นมาได้เหมือนกันเนาะโอเคมาดูหัวข้อที่6นะคะหลายคนก็เป็นกับหัวข้อนี้นะคะนั่นก็คือการชินกับการออกกำลังกายแบบเดิมๆมีไหมมีคนที่ประเภทที่แบบเล่นอะไรก็จะเล่นอย่างนั้นเล่นอยู่แบบนั้นทำอยู่แบบนั้นร่างกายมันคุ้นชินนะคะร่างกายเราในช่วงแรกมันจะดูท้าทายมันจะดูยากแต่พอเราคุ้นชินเราทำบ่อยทำเป็นประจำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ปรับสภาพและร่างกายก็ชินกับสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเผาผลาญหรืออะไรติ๊กแนะนำว่าใครที่ชอบคาร์ดิโอเล่นเวทเทรนนิ่งด้วย2 อย่างมันต้องคู่กันมันไม่มีอันใดอันหนึ่งที่เดอะเบสที่สุดในการลดน้ำหนักไม่มีค่ะมันต้องไปควบคู่กันการคาร์ดิโอนะคะมันช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยนะคะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มเผาผลาญด้วยแล้วการเล่นเวทเทรนนิ่งมันก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างที่เรารู้กันว่าเจ้ากล้ามเนื้อเนี่ยมันช่วยเผาผลาญไขมันใครที่กล้ามเนื้อน้อยมวลกล้ามเนื้อน้อยลองไปเช็คดูนะอาจจะทำให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราลดน้ำหนักยากเพราะกล้ามเนื้อน้อยนะคะอันนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปนะทั้ง2แบบเลยไม่เลือกทำอันใดอันหนึ่งใน1อาทิตย์พยายามวางโปรแกรมให้มี2อันนี้อยู่สลับวันกันก็ได้จะช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นหลายคนบอกเฮ้ยเล่นเวทอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าเรามีกล้ามเยอะๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจเราไม่แข็งแรงเดินขึ้นบันไดเคยเห็นคนกล้ามโตๆป่ะถ้าไม่ออกไม่คาร์ดิโอเงี้ยแล้วเดินขึ้นบันไดบางทียังเหนื่อยเลยกล้ามเนื้อหัวใจมันไม่แข็งแรงระบบคาร์ดิโอเผาผลาญเนี่ยมันไม่แข็งแรงเหมือนคนที่ชอบคาร์ดิโอแต่ถ้าคาร์ดิโออย่างเดียวเลยเนี่ยถ้าเรากินไม่ถูกวิธีเนี่ยมันก็จะดึงเอามวลกล้ามเนื้อเรามาเผาผลาญไปด้วยทำให้กล้ามเนื้อเราน้อยทำให้ระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้น2 อย่างควบคู่กันนะคะใครที่แบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรลองไปเสิร์ชหรือว่าถามติ๊กมาก็ได้นะคะว่าคาร์ดิโอควรแบบไหนเวทเทรนนิ่งควรเป็นแบบไหนนะคะมาดูหัวข้อต่อไปหัวข้อที่7ของเรานะคะก็คือสนใจแต่เรื่องน้ำหนักเพียงอย่างเดียวคืออันนี้เป็นปัญหาของผู้หญิงส่วนใหญ่เลยนะผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องน้ำหนักตัวเขาจะดูรูปร่างเป็นหลักเนาะแต่ถ้าผู้หญิงของเราปุ๊บเนี่ยโอ้ตาช่างก่อนเลยเอา
เอาแบบตัวเลขตาช่างเป็นพื้นฐานเลยว่ามันจะลดไม่ลดจริงๆมันไม่ได้การันตีนะถ้าศึกษาดีๆการวัดโดยใช้ตาช่างมันไม่สามารถระบุได้ว่าคนลดน้ำหนักได้ไม่ได้เพราะบางทีสิ่งที่มันหายไปมันอาจจะเป็นน้ำในร่างกายหรืออาจจะเป็นส่วนกล้ามเนื้อหรือไขมันเราก็ไม่สามารถรู้ได้หรือบางทีการที่มันคงที่มันก็อาจจะเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาซึ่งกล้ามเนื้อมันหนักกว่าไขมันอยู่แล้วมันก็อาจจะคงที่หรืออาจจะเพิ่มขึ้นแต่สัดส่วนกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้มองจริงคือให้มองรูปร่างเราหลักว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบสบายตัวเรารู้สึกแบบเบาตัวเรารู้สึกใส่ชุดแล้วมันมันเฟิร์มกระชับขึ้นอันนี้ต่างหากที่มันจะสามารถวัดให้เราได้ว่าสิ่งที่เราทำมันได้ผลไม่ได้ผลหรือว่าบางคนอาจจะแบบใช้เนี่ยสายรัดอะวัดแบบขนาดต้นแขนต้นขาเงี้ยวัดไว้นะคะแล้วก็มาดูว่าหลังจากที่เราฟิตหุ่นออกกำลังกายคุมอาหารแล้วเนี่ยมันลดลงไปกี่เซนวัดได้ว่าสิ่งที่เราทำมันได้ผลไม่ได้ผลนะคะมากกว่าที่เราจะไปโฟกัสแค่ตัวเลขบนตาช่างโอเคปะหุ่นดีมันต้องสุขภาพดีด้วยจากภายในรู้สึกสดชื่นใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นหลักว่าโอเคทำมาแล้วถึงแม้ว่าตัวเลขบนตาช่างมันจะไม่ขยับก็แล้วแต่เราก็รู้สึกสดชื่นขึ้นเหมือนเดินขึ้นบันไดแล้วไม่เหนื่อยรู้สึกกระชับขึ้นอย่างเงี้ยใช้พวกนี้เป็นตัววัดจะดีกว่านะคะโอเคมาดูหัวข้อสุดท้ายของเรานะคะเป็นหัวข้อที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือการกินไม่ดีออกกำลังกายให้ตายยังไงก็ไม่ลดข้อนี้ยาวนิดนึงนะคะเป็นยังไงคือบางคนน่ะชอบคิดว่าแบบออกกำลังกายมาแล้วเบิร์นไปแล้ว500แคลมากินชดเชยอีก500แคลก็คงไม่เป็นไรไม่ได้นะคะกินไป500แคลแล้วไปออกกำลังกายเบิร์น500แคลเพื่อชดเชยตรงนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะไม่ได้อะค่ะการเผาผลาญก็คือการเผาผลาญการกินเนี่ยในแต่ละวันมันก็คือส่วนนี้ถ้าอยากจะลดน้ำหนักมันคือการดึงเอาไขมันในตัวออกมาใช้มาเผาผลาญถูกปะแต่ถ้าเราแบบเฮ้ยกินไปตอนนี้ปุ๊บ500แคลแล้วมันลดอีกมาเบิร์นอีก500แคลมันไม่สามารถที่จะหักลบกันได้ในช่วงเวลานั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำแบบนั้นพยายามที่จะออกกำลังกายเป็นประจำอาหารก็คุมไปต่อเนื่องพยายามแบบให้อาหารเนี่ยมันเท่ากับพลังงานในร่างกายที่เราต้องใช้ให้มันบาลานซ์กันสมมุติใช้1,200แคลต่อวันแล้วก็กิน1,200พอแล้วส่วนออกกำลังกาย500ที่มันเสริมมาก็เพื่อที่จะให้น้ำหนักมันลดลงให้มันเบิร์นมากขึ้นมันก็จะค่อยๆลดมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบให้มันอยู่แค่บาลานซ์มันก็ไม่สามารถลดน้ำหนักได้อันนี้คือย้ำเลยนะคะว่าเราไม่สามารถออกกำลังกายไปทดแทนกับสิ่งที่เรากินไม่ดีมาได้อันนี้เก็ตไหมเก็ตนะสำหรับหัวข้อนี้ไม่ยากนะคะสำหรับการออกกำลังกายขอให้เราเนี่ยพยายามโฟกัสที่สุขภาพเป็นหลักพอสุขภาพร่างกายเราดีปุ๊บเนี่ยระบบภายในเราทำงานดีเงี้ยเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยร่างกายมันก็จะทำงานเผาผลาญของมันไปเองแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายให้มันเท่ากับเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบไปมัวแต่โฟกัสว่าเฮ้ยจะลดเนี่ยบางทีมันทำลายสุขภาพนะบางทีมันทำลายระบบภายในโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยแต่พอเราไม่ได้ฟิตนู่นนี่นั้นแล้วปล่อยให้ร่างกายทำงานปกติของมันเนี่ยบางทีมันก็ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแล้วเหมือนเราไปทำลายมันแล้วอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็ฝากไว้นะคะสำหรับ8หัวข้อติลองเอาไปพิจารณาดูนะคะว่าเฮ้ยเราเนี่ยตรงกับหัวข้อไหนบ้างแล้วก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้เดี๋ยวติ๊กช่วยดูนะคะว่าถ้าเกิดมีปัญหาหัวข้อต่างๆเนี่ยต้องแก้ยังไงบ้างต้องปรับยังไงบ้างนะคะโอเคคลิปนี้ก็สาระดีมีประโยชน์ใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ติ๊กในช่อง YouTube Channel ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย